ยอมแล้วประมาณ5ปีนี่ปีที่5ไม่อยู่อังกฤษกี่ปีแล้วล่ะไม่อยู่อังกฤษ13ปีนี้เดือนธันวาคมนี้ก็13 13ปีแต่เพิ่งจะเข้ามาสนใจจริงๆเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะโอ้โหชีวิตลำบากมากก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็เอาลูก2คนมาอยู่ที่นี่เลี้ยงลูกมาแล้วก็มาเลิกกับสามีคนแรกที่แต่งเลิกกับสามีคนอังกฤษเนาะแล้วก็ไม่มีที่พักที่เลิกนี่เพราะอะไรพอจะอยากจะคุยนิดหน่อยไหมได้ค่ะที่เลิกนี่เพราะว่าตอนนั้นที่เราแต่งงานกันมาปีแรกนี่ดีอยู่ก็ไปรับลูกมาอยู่ด้วยดีอยู่ที่เนี้ยสามีเก่าเนี่ยคนที่แต่งงานกันมาคุณพ่อเขาเสียคุณพ่อเสียแล้วเข้ามาประจวบว่าตกงานพร้อมกันและเขาเนี่ยต้องดูแลหมวยและลูกอีก2คนแต่เขาทำงานแค่คนเดียวคือลูกของหมวย2คนใช่ไม่ใช่ลูกของเขาด้วยแล้วทีนี้เนี่ยเขาเป็นคนขี้ดื่มมันเลยบรรจบกันทุกอย่างเครียดตอนนั้นเราไม่ไปรู้หรอกว่าเขาเป็นไงเพราะเรายังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเขาเครียดมากอ๋อแล้วเขาดื่มเขาคือเขาดื่มอยู่เมืองไทยเขาเป็นคนน่ารักเขาไม่เป็นอย่างนี้เขาไม่ดื่มแต่พอมาที่นี่เขาทั้งหึงทั้งหวงทั้งไม่คุยกับใครไม่ให้เจอเพื่อนแล้วเขาก็ชอบดื่มแล้วเขาเป็นคนหงุดหงิดพอพ่อเขาเสียเขาบอกฉันเสียทุกอย่างแล้วชีวิตนี้ฉันจะไม่เอาอะไรแล้วแต่เราก็พูดนะเธอยังมีฉันและลูกสองคนแล้วเขาก็ทำใจไม่ได้แล้วเขาก็หนีเราไปอยู่ที่อะไรนะสกอตแลนด์เขาไปเลยยิ้มไปเลยใช่3เดือนเข้าไปครั้งแรก1เดือนนี่เข้าโทรมาครั้งแล้วเราก็เอาลูกเพิ่งมาเนาะมาได้ปีที่2พอดีเอาไปมาอยู่กับเขาก่อน9เดือนพอ9เดือนเสร็จก็ไปเอาลูกมาอ่ะแล้วทีพ่อเขาก็เสียแล้วทีพอเขาหนีเราไปอยู่ที่สกอตแลนด์ปุ๊บชีวิตของฉันไปทำงาน4จ็อบในวันเดียวใช่แล้วลูกสองคนรู้ว่ากฎหมายอังกฤษเขาบอกว่าลูกอายุต่ำกว่า16ห้ามทิ้งลูกไว้ตรงนั้นแล้วลูกเราเนี่ยคนโตก็12กว่า9 10กับ12เพราะมาอยู่นี่พอดี10กับ12ทำยังไงกับชีวิตเนี่ยอู้ลำบากมาก4จ็อบไปทำความสะอาดที่โรงแรม1แล้วก็ไปโรงเรียนอีกทำความสะอาดที่โรงเรียนอีกแล้วก็มาร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยเสร็จปุ๊บไปทำความสะอาดที่โรงเรียนต่อโรงเรียนเสร็จปุ๊บกลับมาร้านอาหารไทยวันหนึ่งลูกตื่นขึ้นตอนเช้าจุ๊บได้เจอหน้าแม่นะพ่อแม่ไปก่อนเจ็ดโมงแต่จะทำอาหารที่ไม่รู้แล้วใครดูลูกอ่ะไม่มีแต่สั่งลูกทำอย่างนี้นะคะไปโรงเรียนนี้นะคะอย่างนี้อาหารเตรียมไว้เลิกงานตอนเย็นกลับมาก็ต้องมารีบทำกับข้าวทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโทรศัพท์อยู่เครื่องเดียวโทรถามเขาเป็นไงบ้างเขาลูกแต่ตอนนั้นน่ะเรารู้สึกว่าจำได้ว่าเก็บเงินได้นิดหน่อยไปซื้อคอมพิวเตอร์มาให้ลูกเพื่อที่ว่าลูกค้าอยู่นี่นะลูกเล่นเกมอยู่นี่นะพ่อแม่จะได้ไปคือที่จริงก็ผิดกฎหมายถ้าเขารู้ค่ะเขารู้แล้วทีนี้ตอนนั้นไม่มีเกมไม่มีคอมพิวเตอร์พอดีเอาลูกไปเล่นบ้านเพื่อนลูกสองคนไปเห็นเขาเล่นไงแม่ชอบเกมอันนี้จังเลยก็เลยปิ๊งก็เลยไปซื้อคอมอยู่นี่นะลูกผิดแต่ว่าเราถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นไม่มีใครดูลูกลูกก็ดันติดเกมทีนี้แม่ก็ไปทำงานเก็บหลังจากนั้นก็ไม่รู้นานมากแล้วเขาก็หลังสามเดือนเขาบอกฉันขอกลับมาได้ไหมไอเราก็ความที่เป็นผู้หญิงไทยเนาะว่าโอเคได้กลับมาดิเพราะว่ายังไงซะเธอก็ยังเป็นสามีของฉันอยู่ก็กลับมาแต่บอกเขานะเธอดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมถ้าเธอไม่ดีขึ้นเราอยู่กันไม่ได้ก็ลองอยู่ด้วยกันสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วเขาก็เป็นเหมือนเดิมเขาตีเราด้วยนะตบตีกันในบ้านเขาจะเอาเบียร์มาดื่มแล้วก็ตบตีกันจนได้โทรศัพท์เรียกตำรวจหมวยโทรศัพท์เรียกตำรวจเฟี้ยงของเต็มคือพอโกรธขึ้นมานี่ก็เฟี้ยงทุกอย่างเลยเขาแต่เขาเดี๋ยวเขากำเราเขาผลักเราล้มเขานั่งบนท้องเราแล้วก็ตบอย่างนี้เลยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วหมวยก็ลุกขึ้นมาคือฮึดลุกขึ้นมาจับได้อะไรนะมันจะเป็นไม้เหมือนกับไม้ถูบ้านไงแต่ไม่ใช่จับฟาดเขาเลยแต่มีความรู้สึกว่าสติอย่าไปฟาดหัวมันเดี๋ยวมันตายจริงนะมึงอะไรเงี้ยแต่ก็แกล้งฟาดเขาเพื่อที่จะให้เขาคลอมดาวโอ้โหแบบ
ตกใจเหมือนกันถ้าเราบอกตำรวจหรือเปล่าที่เราถูกทำร้ายร่างกายบอกก็โทรไปบอกตำรวจเขาตำรวจก็มาแล้วก็เอาเขาออกไปข้างนอกห้ามกลับมาบ้านภายใน24 ชั่วโมงแล้วลูกเราเห็นไหมโอ้โหลูกตอนลูกวิ่งลงมาข้างล่างเนาะตอนนั้นลูกเห็นของแตกลูกครับขึ้นไปข้างบนพี่เสียใจมากมันเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากเลยชีวิตตอนนั้นแต่นี้ไม่มีทางออกเพราะว่าเพื่อนคนไทยเหมือนก็ไม่ค่อยได้คบเขาไม่ให้เราออกไปเขาพาเราไปเขาก็ไปด่าเราต่อหน้าเพื่อนว่าเธออย่างนี้อย่างนี้พวกเธออย่างนี้อย่างนี้เอาเมียกลับบ้านเขาชิดเมื่อก่อนไม่เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วว่าเขาเป็นยังไงแล้วนี้ก็เลยไปหาผู้ช่วยเหลือเอาลูกออกโทรหาตำรวจก่อนเลยฉันถูกทำร้ายฉันไม่มีที่อยู่ฉันอยู่ไม่ได้แล้วตอนแรกเขาก็อิกโนนะเขาไม่แคร์วันนั้นตัดสินใจลูกออกจากบ้านไม่ต้องไปโรงเรียนไปนั่งอยู่สถานีตำรวจนี่คือเรื่องจริงสถานีตำรวจนิวคาสเซิลอันเดอร์แลมนั่งไม่ออกฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะรอความช่วยเหลืออยู่ตรงเนี้ยเธอมานั่งทำไมกลับบ้านไปฉันไม่มีที่ไปฉันไม่กลับบ้านแล้วผู้หญิงในบริษัทนั้นในตรงตำรวจเนาะเขาก็ประสานงานกันเองว่ามีผู้หญิงกับลูก2คนนะเขามีปัญหาก็ไม่มีที่อยู่โอเคเขาว่าพรุ่งนี้เธอค่อยกลับมาที่นี่ใหม่นะเธอกลับไปก่อนเขาจะไม่ทำอะไรให้เราเขาแค่ว่าให้เราคอมดาวแล้วโอเคกลับบ้านพรุ่งนี้มาหวยมาอีก ไม่ยอมสุดท้ายเขาก็มีผู้หญิงคนนึงมานั่งสัมภาษณ์เราว่าสาเหตุอะไรแล้วเราก็บอกเขาหมดนี่คือเรื่องจริงแล้วก็ตำรวจเขาเรคคอร์ดไว้แล้วไงว่าตอนนั้นที่เขาตีเราอะไรเงี้ยเขาก็เลยว่าโอเคฉันจะติดต่อเธอกับอาทิตย์หน้านะทีนี้เหมือนก็รอช่วงที่รอ1อาทิตย์นั้นน่ะก็ให้ลูกกลับไปโรงเรียนเหมือนเดิมทีนี้ก็เขาว่าฉันมีที่อยู่ให้เธอนะอยู่ที่แคนน็อกชีวิตฉันแคนน็อกอยู่ตรงไหนของอังกฤษก็ไม่รู้เพราะแบบว่าเราอยู่สูงอยู่ทางเหนือแคนน็อกไม่อยู่ทางใต้ก็ห่างกันเยอะคือน้องไม่ใช่นิวคาสเซิลนิวคาสเซิลนั่นแหละ45 นาทีขึ้นทางด่วนนิวคาสเซิลไม่ใช่นิวคาสเซิลพอนไทน์อ๋อโอเคจ้ะนิวคาสเซิลนั่นแหละทีนี้ก็ตัดสินใจมีเงินอยู่ 1,000 ปอนด์เป็นเงินเก็บมีแค่ 1,000 ปอนด์แล้วมี3ชีวิตแต่ผู้ชายน่ะเขาบอกว่าถ้าเธอจะออกจากชีวิตฉันเก็บแต่กระเป๋าเสื้อผ้า you come with one suitcase go home with one suitcase โอ้โหแล้ว 1,000 นั้นเขาไม่ยอมให้เราเอากลับออก no 1,000 เนี่ยเขาไม่รู้ว่าหมวยมีเก็บเงินเก็บหมวยเก็บหมวยรู้ว่าวันนี้มันต้องเกิดขึ้นคือรู้เลยแต่ 1,000 เนี่ยมันจะพออะไรมันไม่พอหรอกแต่ก็คือความโกรธความเสียใจเนาะก็มี 1,000 ปอนด์แล้วก็ไปจ้างแท็กซี่เขียนไว้เลยผู้หญิงคนนั้นเขาเอาที่อยู่ให้เราไงแคนน็อกนะให้เธอมาตามนี้นะฉันจะไปรอรับเธอที่เขาเรียกว่าwoman บ้านเลฟเฟลใช่ใช่เลฟเฟลสำหรับกลัวมีความกลัวที่สุดในโลกเลยกลัวมากลูกก็มาสูทเคสมีอันเดียวจริงของมวยเนี่ยโหเป็นมนุษย์ที่เหล็กมากแต่ไม่ท้อกูจะไม่กลับไปอยู่กับชีวิตนี้นี่ไม่ใช่ชีวิตกูก็ออกมาแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็มารับเราที่ตรงนั้นเสร็จเขาก็พาเราไปเชื่อไหมคะต้องกราบขอบพระคุณอิงแลนด์กัฟเฟอร์เมนต์มากหมวยก็นึกว่าหมวยจะไปอยู่แอร์อัดอย่างเงี้ยไม่เลยมันจะเป็นแฟลต2ห้องนอนห้องครัวห้องน้ำก็เขาก็ดูแลดีสุดยอดแต่ว่าคนภายนอกห้ามเข้าห้ามให้ใครรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนใช่แล้วก็ใช่แล้วก็ทีนี้ก็เขาก็พาไปหาโรงเรียนลูกโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆก็เดินไปได้แต่ว่าลูกช่วงนั้นน่ะคนโตเขากำลังจะเป็นหนุ่มมัน13มันจะ14ไปรุ่นเขาไปมีเพื่อนแต่ว่าห้ามให้เพื่อนเข้าบ้านนะ อะไรนี้สรุปอยู่ตรง Women Refuge น่ะ8 เดือนช่วง8เดือนเนี่ยเราก็ออกไปหาเพื่อนได้ห้ามเพื่อนเข้ามาห้ามบอกความจริงว่าอะไรอยู่ที่ไหนลูกก็ได้โรงเรียนมีหมอแล้วก็เขาก็ช่วยเราคือให้รายได้คล้ายๆกับว่าอาทิตย์ละ75 ปอนด์สามคนแม่ลูกเนี่ยเขาให้อาทิตย์ละ75 ปอนด์คือเงินช่วยเหลือแล้วก็เอาไก่หนึ่งตัวกินสามมื้อคือไก่หนึ่งตัวเนี่ยเราสามคนเนี่ยเราต้องเฉลี่ยล่ะว่าแม่จะต้มไก่เราต้องแบ่งกันกินใช่แมคโดนัลด์ลูกบอกแม่อยากกินแมคโดนัลด์ no เราไม่มีเงินตรงนั้นที่จะกิน no ไว้ก่อนแต่เวลามีก็ซื้อให้ลูก
เออก็เป็นชีวิตที่รันทดแล้ว8เดือนตรงนั้นแล้วเราก็เริ่มหางานใช่ไหมค่ะ8เดือนแล้วก็เขาพาเราไปสมัครขอบ้านขอบ้านขอบ้านหลวงก็ได้มาได้บ้านหลังที่อยู่ทุกวันนี้ได้บ้านหลวงพอได้บ้านเสร็จเขาก็ยังให้เงินด้วยไงคือเขาให้เบนฟิตเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีบ้านเขาก็เราไม่ต้องจ่ายค่าบ้านแต่ว่าเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองเราก็โอเคหลังจากนั้นหมวดก็ไปทำงานทำความสะอาดอีกที่ไหนมีหมวดไปทำหมดแล้วก็เขาให้ไปเรียนก็มีคนไทยป้าป้าแต๋วมาอยู่ร้านมาช่วยป้าแต่ป้าเขาไม่ได้จ้างเป็นจิตเป็นจับเพราะว่าเราไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกับป้าแล้วก็ไปเรียนที่คอลเลจไปเรียนทำผมเรียนนี่เรียนฟรีเพราะว่า Women Refuge เขาช่วยถ้าจ่ายก็แพงมากแล้วก็หมวยก็เรียนตรงนั้น2ปีจบได้ Level 3อยู่กับป้าด้วยเสร็จก็โอเคทุกอย่างลงตัวทีนี้อ่ะพูดวันที่เข้ามาธรรมะได้ยังไงก็คือว่าเอ๊ะทำไมชีวิตตกจังหมวยจะดื่มไวน์วันนึง 4-6 ขวดบ้าจริงจับไว้หน่อยจับไว้หน่อยเดี๋ยวจะเป็นลมไหมตอนนี้ช่วงที่อยู่กับสามีเก่าหรอช่วงออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วมาอยู่ที่ Women Refuge แล้วช่วงนั้นกินไวน์วันละ6ขวดดื่มไปไม่ยิ่งมาได้บ้านยิ่งดื่มเยอะกว่าเดิมตอนที่อยู่กับเขาดื่มได้น้อยเพราะไม่มีเงินเยอะพอออกมาก็มีเพื่อนมาไปทำงานไปดื่มกับเพื่อนนี่จะดื่มเมาไม่แรงไม่ดื่มเมาไหมเมาเพราะว่าเป็นทุกข์ไงเมาแล้วก็น็อกออกไปเที่ยวก็เมาแล้วก็หลับในนั้นเขาก็หามกลับมาตลอดลูกก็โตด้วยในสังคมของคุณแม่ที่ขี้เมาแต่สงสารตัวเองอยู่นะแล้วทีนี้วันนั้นสงสารลูกมากกว่าไหมเออสงสารลูกสงสารตัวเองด้วยเพราะว่าไม่รู้ตัวก็เลยไปหาหมอไม่รู้จะทำยังไงหมอไปหาหมอบ่อยมากบอกหมอว่าฉันว่าฉันผิดปกติฉันว่าฉันเป็นโรคประสาทฉันยอมรับว่าฉันเป็นโรคประสาทก็ยังดีหาผู้ช่วยใช่แล้วทีนี้เข้าไปหมอก็รีบเขียนส่งไปจิตแพทย์ใช่ไปหาจิตแพทย์ตัวจริงพอเข้าไปเสร็จเขาก็สัมผัส I'm not accept you อ้าวทำไมไม่ accept ฉันว่าเธอไม่ได้บ้าฉันบ้าฉันบ้าฉันบ้าจริงเขาก็เลยว่าโอเคเธอต้องการแค่เพื่อนเธอต้องการเพื่อนออกไปหาเพื่อนแล้วก็ไปทำอะไรก็ได้ที่เธอ enjoy ที่จะทำเอาละนั่นคือละออกมาหมวยไปเที่ยวเทคเลยวันศุกร์วันเสาร์พฤหัสศุกร์เสาร์สีชมพูไปเที่ยวสนุกเมาน็อกเมาน็อกนี่ก็คือพวกคลับเหรอใช่ค่ะไปไหนขับไปเที่ยวชวนเพื่อนแล้วลูกล่ะลูกก็อยู่บ้านลูกก็เริ่มมีเพื่อนเพราะว่าเราออกมาแล้วเขาก็มีเพื่อนเพื่อนของลูกคนไทยเหมือนกันทีนี้รู้สึกเอ๊ะทำไมดวงตกมีพี่แนนซี่ที่ว่ามวยไปบวชกับพี่ป่ะหนูไม่ไปเพราะมีความรู้สึกเอ๊ะเรื่องเงินทำไมตั้งแต่มาอยู่อังกฤษชีวิตเราไม่เคยดีเลยทำไมหนูต้องมาเจอเหตุการณ์นี้อย่างนี้แล้วพี่แนนบอกไปบวชนะจะดีขึ้นไม่เชื่อแค่ไปนั่งขอพูดไงแค่ไปนั่งสมาธิแค่นี้หรอชีวิตจะดีขึ้นมันไม่ทำให้ชีวิตหมวยดีขึ้นเลยนะแค่ไปนั่งแค่นี้เป็นคนที่อินดี้คือไม่เชื่อขนาดพี่แนนไปนั่งเป็นปีพี่แนนยังไม่รวยเลย คือเอาธรรมะมาเปรียบกับเรื่องเงินว่าไปทำแล้วเงินจะต้องมีเงินแล้วชีวิตจะดีคิดผิดหมดเลยจนอีกปีนึงข้ามไปใช่ไหมวันนั้นขับรถไปเติมน้ำมันขาออกไปกับน้องแก๊กลูกคนเล็กแล้วก็ลูกเพื่อนนั่งข้างหลังออกจากปั๊มน้ำมันมองแล้วว่าไม่มีรถมองจริงๆก็ขี่ออกมารถของเขาแลนด์โรเวอร์คันใหญ่ๆของรถคันตัวเองอะรถสีเขียวกระป๋องอะปึ้งยังไม่ชนนะแต่มีความรู้สึกว่าเขาชนไปแล้วมีความรู้สึกว่ามีตีน ตีนเลยนะคะมีรู้สึกเลยว่ารอยตีนไม่ใช่รอยปึ้งแต่เท้าตัวเองก็เหยียบเบรกอยู่แต่บางทีมันเหมือนอะไรเหยียบอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนขับเขาบีบแต่ตื้อตื่นขึ้นมาก็ sorry มันตกใจเหยียบเบรกเขาก็เหยียบเบรกดีที่เขาไม่จอดก็เลย sorry เขาก็เลยขับออกมามองหน้าลูกน้องแก๊กแบบลูกก็ช็อกไปแล้วไอ้ลูกเพื่อนมันพอดีมันฟังเพลงอยู่ข้างหลังมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรถ้าไอ้นั่นมันตายวันนั้นมันจะตายอย่างมีความสุขไอ้คนข้างหลังเพราะมันฟังเพลงพอขี่ออกมารอยเท้านั้นไม่หยุดแต่ตอนนั้นน่ะมีหลวงพ่อชี้ว่าหลวงปู่ทวดแขวนคอตลอด
มีอยู่องค์เดียวด้วยในชีวิตนี้พ่อให้มาเชื่อโอเคกูว่ากูต้องไปวัดขอโทษที่ใช้คำว่ากูต้องไปวัดแล้วแหละถึงเวลาไปถามพี่แนนพี่แนนอยากไปบวชพี่แนนเอาหมวดไปส่งที่วัดมหาธาตุขับรถก็ไม่รู้เรื่องทำไงแต่เนิร์ฟมากจะไปดีไม่ดีไปหาหลวงพ่อเรามาดีโยมจะมากี่วันไปครั้งแรกครั้งแรก3 วันทีนี้พี่แนนดันวันที่จะไปที่นัดกับพระอาจารย์น่ะมีมันก็คือว่าสะทีอรี่นี่บอกว่าเธอต้องดูแลลูกให้ฉันนะตอนนั้นน่ะรู้จักกับทีอรี่แล้วเธอต้องดูแลลูกให้ฉันนะเพราะฉันต้องไปที่อื่นก็เลยคิดทำไงดีวะหมวยจะมีมารมาผจญทุกครั้งที่หมวยจะทำที่หมวยจะทำอย่างนี้หมวยจะรู้เลยหมวยก็เลยโอเคฉันจะทำอย่างนี้ตอนแรกนัดอาจารย์5 วันก็เลยเหลือ3 วันนี้แหละฉันจะไปก่อนแล้วค่อยกลับมาก็ไปวัดนั่นแหละไปหลวงพ่อเราน่ารักมากต้องขอบคุณท่านถ้าไม่มานั่งสอนเองนะท่านจะบอกให้คนอื่นทำเพราะว่าท่านกิจเชื่อไหมหมวยไปเจออาจารย์สมนึกสุดยอดท่านก็ยังพระใหม่เดินนั่งตีสี่ทุ่มวันที่3นั่งอยู่ดีก็ช่วงบ่ายเห็นน้ำหยดนะคะปิ้งในสมาธิตาที่3เนี่ยเห็นรูปน้ำหยดปิ้งแล้วก็ดังปิ้งจริงๆด้วยบูมสว่างโลกอะไรอ่ะซาโตริว้าวแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มีความรู้สึกว่าไอ้เน่าๆข้างในหัวใจเน่าๆมันหลุดออกไปหมดมันคนละอันนะคะตัวก็อยู่ตรงนี้แต่ไอ้เน่าๆมันออกไปอะโล่งสบายตื่นมาว้าวพูดคำนี้เลยว่าว้าวนั่นคือครั้งแรกที่หลุดแต่ไม่รู้ว่าว้าวอะไรแต่รู้ว่าความเกลียดความโกรธความโมโหหลุดหลังจากวันนั้นก็แสดงว่าไม่ค่อยเกลียดอะไรเลยไม่ค่อยโกรธอะไรคลิปก็เรียกว่ามีบารมีใช่เออคลิปมันจะผ่านไอ้สุดๆมาขนาดกินว้าวแบบไม่รู้ว่าว้าวอะไรแต่ไอ้ตรงเน่าๆมันรู้จริงๆเลยว่าไอ้ตรงคือพลังงานลบทั้งหลายที่เก็บสะสมออกไปเลยเนาะลุดไปเลยแล้วตกลงรอยตีนนั้นคือรอยอะไรหมวยมีความรู้สึกว่าหลวงปู่ท่านช่วยขอจินตนาการให้เห็นว่ามีความรู้สึกไงว่าตีนมันเหยียบไปหลวงปู่ว่าถึงเวลาแล้วหลวงปู่คงจะถีบนวดไปถีบมันน้อยไปสองตีนคันนั้นเนี่ยท่านคงจะบุญญาอะไรช่วยหลวงปู่ยังอยู่ตรงถึงทุกวันนี้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มไปวัดแต่ทีเนี้ยบังเอิญว่าหลังจากศึกปุ๊บไม่มีครูบาอาจารย์แล้วไม่รู้จะไปถามใครท่านศึกเหรอเมื่อท่านกลับไปไทยท่านไปไทยกี่เดือนไม่รู้แล้วหมวยก็ไม่รู้จักใครที่วัดที่วัดก็ถามพระไปพระมาเยอะเปลี่ยนไปนานเลยแต่ดีหมวยเป็นคนเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ทันฟังไม่ทันตกลงว่ารอยตีนเนี่ยตรงเนี้ยอะไรมีความรู้สึกอ่ะเป็นความรู้สึกสึกเหมือนอย่างนี้เลยเหมือนตีนคนแล้วที่เราคิดว่าคิดว่าหลวงปู่บุญบารมีหลวงปู่มาผลักออกผลักเราออกจากอุบัติเหตุนั้นอุบัติเหตุไม่เจอพี่เข้าใจไหมมวยขับมาอย่างเงี้ยรถมันมาอย่างเงี้ยรถเราอยู่อย่างเงี้ยรถเขามาอย่างเงี้ยเขาเบรกทันใช่ไหมเขาเบรกทันเราก็ดันเบรกเขาก็ดันเบรกหน้าของเราเป็นอย่างเงี้ยเขามาอย่างเงี้ยแล้วหน้ามวยก็อย่างเงี้ยปึ้งรถมันยังไม่ชนมวยเลยมวยไฟอย่างเงี้ยแล้วทั้งที่รถมวยก็เบรกเห็นไหมความรู้สึกมันรู้ว่าตีนใครมาช่วยไปอย่างนี้แล้วมีความรู้สึกพลังงานทีนี้ตอนนั้นก็ไม่มีครูบาอาจารย์อะไรเลย YouTube ก็เปิดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องอะไรเงี้ยจนแต่ว่าภายใน6เดือนเนี้ยอาจารย์สอนมายังไงหมูทำเดินนั่งเช้าตื่นมาเดินตั้งมั่นทำเดินนั่งสวดมนต์ทุกวันนี้ก็ยังสวดไม่เป็นตอนแต่ตอนนั้น6เดือนแรกตั้งมั่นจริงๆจนเป็นคนละคนเลยที่ว่าไปเที่ยวเถิดรถแต่ทีนี้เริ่มไม่รู้ตอนไหนละเทียรี่ก็เลยมาซื้อโทรศัพท์อันใหม่ให้โทรศัพท์อันนั้นน่ะมันดันไปเล่น YouTube เป็นภาษาไทยได้มีแฟนก็เลยเป็นเปิดแม่เทียรี่แฟนใช่มั้ยเป็นแฟนยังไงก็ยังไม่รู้เลยเทียรี่เนี่ยเป็นแฟนหมวยก็เลยเอาใช้โทรศัพท์แฟนใหม่แฟนใหม่
วันข้ามเขาตัดฉากไปแล้วตัดฉากเขาแบบไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเขาตัดฉากหลังจากนั้นก็เลยเล่าจนถึงลูกตายเนี่ยเอาโทรศัพท์เนี่ยมาทำ YouTube มาเปิด YouTube เขาฟังอะไรกันตอนแรกก็ไม่รู้ไม่มีใครสอนเลยว่าเธอต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะในการเรียนธรรมะไม่มีใครสอนรู้แต่ว่าไปวัดตั้งแต่หลวงพ่อให้เดินแล้วก็นั่งจบเลยเข้าใจไหมแต่มาเรียนเองอันนี้มาเปิด YouTube ก็ฟังแต่พระสวดรู้แต่หลวงปู่โตคาถาชินบัญชรเชื่อไหมฟังจน sorry ที่จะพูดคำนี้จนเห็นเป็นรูปเป็นคนเดินมาใสๆเป็นตัวใสๆเดินมาเห็นเลยจนนึกว่าตัวเองปกติหรือเปล่าว่าหรือว่านั่งมากไปก็คิดไป ก็ยังทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนมาฟังของพระอาจารย์หลายๆอันทำยังไงเอ๊ะฉันจะได้แค่นี้เหรอไอ้ที่เดินและนั่งได้สติรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนมีสติเยอะแต่ยังไม่เยอะกว่านั้นทีนี้ได้มาฟังอาจารย์ที่ดูจิตนะคะอาจารย์ประโมทอาจารย์ประโมทแค่คลิปเดียวให้ดูจิตตามดูจิตหลังนั้นหนูก็เริ่มเรียนตามดูจิตมาแต่ทีนี้ก็ไปฟังของอาจารย์สุรศักดิ์เขมรังสีเพิ่มขึ้นอีกมีความรู้สึกตัวเองมีปัญญานิดนึงแต่มาจุดสุดท้ายนี่ตรงที่ว่าพอดูแล้วไงอ่ะแล้วต้องได้อะไรนิพพานยังไงอ่ะกลัวตายก่อนไปนิพพานทำไงจะไปหาอาจารย์ที่ไหนก็เลยรอพระอาจารย์เขมรังสีสุรศักดิ์มาก็ไม่มีโอกาสสักทีแล้วจนมาถึงวันที่ลูกเสียใช่ไหมคะลูกชายเสียพอเสียเสร็จก็มางานศพแล้วก็มาเจออาจารย์อาจารย์ก็เป็นคนแปลภาษาไทย to English ให้คนภาษาให้คนอังกฤษฟังก็เลยเริ่มรู้จักอาจารย์อาจารย์น่ารักมากอาจารย์พูดน้อยแต่แรกรู้จักอาจารย์ตั้งแต่ไปเห็นใบปลิวที่ว่าโอ้โหอยากเรียนกับผู้หญิงคนนี้จังทำไมเข้ามาสอน meditation แต่เมกินตนาการเขาก็คงจะมาสอนเหมือนที่อาจารย์เราสอนมานั่งสมาธิแค่นี้ละมั้งก็แค่นั้นแหละแต่ก็ยังอยากรู้เพราะเขาเป็นคนไทยแต่ไม่มีโอกาสจนกระทั่งลูกตายบาๆหลายๆอย่างอาจารย์ได้บอกกับเทียรี่ว่าเชิญมาชวนมาเรียนไหมอะไรเงี้ยเทียรี่ก็บอกสุภาวันเขาชวนนะไม่ต้องจ่ายคือสามีหมวยเป็นคนขี้เหนียวมากแฟนหมวยคนเนี้ยเพราะเขาไม่มีเงินแล้วหมวยเป็นคนดูแลทุกอย่างไปสิฟรีไปหมวยก็ไปแต่เขาจะไม่ไปถ้าหมวยไม่ไปไงหมวยก็ต้องไปปิดร้านไปอยากรู้อาจารย์ด้วยว่าเขาสอนยังไงเข้าไปมันเข้าใจเพราะว่าเราฝึกมาแล้วที่อาจารย์สอนถึงจะเป็นอังกฤษเหมือนก็เข้าใจแต่ว่าคำว่าอาจารย์ว่ารอบก้าวหน้าโอ้โหแล้วเมื่อไรจะรอบก้าวหน้าทีนี้อยากจะมารอบก้าวหน้ามันคืออะไรแล้วทำไมไม่ปีเป็นภาษาไทยในความรู้สึกแล้วทีนี้นั้นอาจารย์ก็ชวนมาเยอรมันอีกแล้วความอะไรนะเขาเรียกอะมีมารที่อยู่ว่าไปทำไมหาเรื่องดีกว่าบอกอาจารย์ดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้แต่เรื่องเงินบอกอาจารย์แล้วว่ามีเงินค่าเครื่องบินมาหมดเป็นคุณไม่ค่อยมีไม่มีตังค์แต่พอดีบอกว่าสิ้นเดือนนี้ไปเล่นแชร์พูดง่ายๆเถอะแล้วลืมไปว่าตัวเองมีแชร์มือสุดท้ายได้มีเงินมือแชร์สุดท้ายเล็กๆเนี่ยจ่ายค่าเครื่องมาก็ดีใจพอได้มานั่งรู้เลยว่านี่แหละที่คือคำตอบที่ฉันเรียนมา5ปีนี่แหละที่ฉันรอจะไปหาอาจารย์ไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือคำตอบก็ได้คำตอบแล้วใช่ไหมนี่คือคำตอบว่าผัสสะบริสุทธิ์นิพพานเมื่อคืนยังเขียนบอกเองว่าถ้าอาจารย์ตายเนี่ยคืนเนี้ยหมวยก็ไม่เสียดายหมวยได้แล้วอาจารย์ตายอาจารย์ก็ไม่เสียดายก็ได้แล้วไม่เสียดายเลยถ้าเราตายเนอะสุดยอดสุดยอดมากเลยไม่แล้วมันยอดมันก็ยังไม่อาจารย์ก็มีอะไรนะพี่ว่าไอ้เต๋าตัวหรือเต๋าอะไรเจออาจารย์ให้ฆ่าอาจารย์นะฉันจะตายคืนนี้ตามอาจารย์ตายก่อนและฉันตายหลังฉันก็ไม่เสียดายฉันรู้แล้วว่าจิตสุดท้ายที่ฉันจะตายคือต้องเป็นจิตนี้ทั้งที่เมื่อก่อนที่จะมาเจอมัน
ถ้าฉันตายเนี่ยฉันอาจจะเกิดอีกประมาณ2ชาติก็ได้ฉันรู้ว่าภูมิจิตฉันอยู่ตรงนี้แต่ฉันไม่รู้ว่าคำว่าหลุดพ้นออกไปเนี่ยฉันจะไปไหนฉันจะอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมคะคือรู้วันที่4รู้ในวันที่4เราก็ถึงได้บอกว่าเราสนุกด้วยอาจารย์ใช่ในเข้าแล้วในความไม่ทุกคนเนี่ยอินเตอร์เทรนด์เราเก่งทุกคนก็นี่ขณะลูกตายเนี่ยนะเขาสามารถปล่อยวางเนี่ยได้เพราะมันฝึกมาไงคะที่ฝึกว่าสามารถปล่อยติดเก่าเยอะพอจะเล่าได้บ้างไหมกำเก่าไปเยอะใช่ไหมคือกำเก่าคือไม่โกรธลูกที่ไปฆ่าตัวตายไม่โกรธแฟนของลูกพอจะเล่าได้บ้างไหมเราก็ยังไม่รู้แน่ชัดแหละก็รู้แต่ว่าลูกกับผิดหวังแต่อย่างนี้เนี่ยถ้าคนไม่มีธรรมะเนี่ยนะตายเลยล้มสติแตกไม่รู้เลยน้องหมวยพอจะเล่าหรือแชร์สาเหตุของการตายของลูกได้ไหมคะหรือยังไม่อยากไม่พร้อมที่จะพูดน้องพูดได้ค่ะคือหมวยจะไม่ตัดสินว่าใครเป็นคนทำเพราะเจ้าตัวเขาต้องเป็นคนพูดเองเราจะไม่ไปสร้างเขาเรียกอะไรจินตนาการคือเราไม่รู้ไม่เห็นความจริงแต่เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังกับเขาแล้วทำไมเขาถึงตัดสินใจทำอย่างนี้ก็เล่าเหตุการณ์ตอนที่ลูกเสียครั้งนี่คนโตหรือคนที่สองก็ครั้งสุดท้ายเอาอย่างนี้เนาะเอาคืนวันอาทิตย์หมวยนะฝันว่าลูกก็อยู่กับตัวเองอะลูกอะบอกแม่ครับน้องปอนอะจะย้ายไปอยู่กับแฟนเก่าแล้วนะในฝันคืนวันอาทิตย์แม่ก็เลยถามจะไปจริงเหรอลูกไปครับน้องปอนรักเขาจริงๆเฮ้ยน้องปอนคิดดีๆนะลูกคือพูดเหมือนกับพูดความจริงในอยู่ในฝันเนาะชัดเจนเลยแต่ชัดรู้ว่าออกจากจิตวิญญาณของตัวเองคุยจริงๆลูกจะไปจริงๆเหรอจริงครับแม่น้องปอนรักเขาจริงๆคำพูดของแม่เองถ้าลูกรักเขาจริงๆแม่ก็อนุญาตให้ไปคำว่าอนุญาตให้ไปเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะมันยิ่งใหญ่มากที่จะให้ลูกออกไปอยู่กับผู้หญิงแฟนเก่านี่รู้จักไหมแฟนเก่าเนี่ยเขามีแฟนสองคนในฝันนะคนที่เขาเลิกไปแล้วอ่ะเขาบอกจะกลับไปหาแต่ไอ้คนที่เลิกใหม่ๆสดๆเนี่ยไม่ใช่คนนี้นะคนที่เลิกไปแล้วเมื่อสามปีในฝันใช่ไหมก็จะกลับไปอยู่กับคนเก่าคนนั้นชื่อโซเฟียอ๋อเป็นฝรั่งฝรั่งแม่ก็เลยบอกถ้าลูกตัดสินใจอย่างนั้นแม่ก็อนุญาตคำว่าอนุญาตพี่เอ๋ยถ้ากลับไปฝันใหม่แม่จะบอกว่าแม่อนุญาตมันอาจจะไม่ตายก็ได้ถ้ามันเป็นไปไม่ได้อันนั้นก็คือฝันคืนวันอาทิตย์ใช่ตอนนั้นลูกยังอยู่ลูกยังอยู่แต่วันนั้นอ่ะมันอ่ะไปนอนกับแฟนเขาไปนอนด้วยกันเขาจะไม่ใช่แฟนใหม่โซฟีเนี่ยนะโนไม่ใช่โซฟีโซฟีนะแฟนเก่าอยู่กับมันคนใหม่เนี่ยที่ว่าเขาเพิ่งเลิกกันสุดๆมันหมดเขาเลิกกันก็จริงแต่เขายังไปหากันอยู่ไงคะเราก็รู้ว่าลูกเราไปหาเขาที่บ้านพ่อแม่ของผู้หญิงอ่ะถ่ายรูปออกมาเฟซบุ๊กว่าเด็กเรารักเด็กผู้ชายคนนี้นะรักลูกของสุขเราแต่เราก็มีความรู้สึกว่ามันคงจะกลับไปหากันนั่นแหละแต่ลูกไม่เคยบอกเราเลยแต่ว่าเหตุการณ์ในเฟซบุ๊กมันรู้ทีนี้แม่ก็ไม่รู้อีกว่าลูกเราไปนอนบ้านเขาในวันคืนวันนั้นนอนบ้านผู้หญิงอ่ะนะนี่ตอนวันจันทร์วันจันทร์ช่วงบ่ายเขากลับมาเขาก็อยู่บ้านแม่ก็ถามสบายดีไหมลูกมัมอัมไชด์คือเขาจะพูดแต่คำนี้ตลอดมัมอัมไชด์อัมน็อตฟีลเวลมันก็พูดอย่างเงี้ยลูกพอแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาพูดทุกครั้งที่เจอหน้าแม่ก็จะพูดอย่างเงี้ยเขาชอบบ่นเขาจะพูดแค่นี้เขาไม่บ่นเขาไหมอัมไชด์มัมแค่นี้ไชด์ก็ไปนอนสิลูกแม่ก็เลยความเป็นแม่เนาะเนี่ยน้องปอนน่ะลูกเวลาไปอยู่ข้างนอกน้องปอนก็ไปได้ทั้งวันทั้งคืนน่ะเวลากลับมาน้องปอนเจอหน้าแม่น้องปอนก็พูดแต่ว่าเหนื่อยก็พักก็อย่าไปสิลูกแม่ก็พูดอย่างนี้ก็โอเคมั้งก็ขึ้นไปตามปกติค่ำๆหน่อยก็ลงมาเสียใจอย่างนึงรู้ไหมคะว่าวันนั้นน่ะทําสเต็กกินแม่ก็หมักสเต็กวางไว้ข้างๆกับเตาแก๊สนั่นแหละบาร์บีคิวโนสเต็กเนื้อเหมือนก็ไปทอดแล้วก็ไปนั่งกินข้างนอกกับเทียรี่เพราะว่าไม่มีใครลงมาข้างล่างทีนี้ตอนเรากินเขาก็เดินลงมาเขาบอกแม่ทำอะไรกินแม่ก็เลยว่าทำสเต็กลูกทอดกินแล้วทอดกินเองมันจะได้ใหม่ๆเขาก็ไม่ทอดหมวยก็ไม่ได้ยินเพราะหมวยนั่งอยู่ข้างในการ์เดนเขาไปเอาเศษเนื้อที่เหลือติดในกระทะที่หมวยทิ้งไว้น่ะมากินกับข้าวแล้วมันก็เสียใจดูมันทำดิมันทำให้แม่เสียใจน่ะทีนี้
เคียรี่ก็บอกออกมากินข้าวกับพวกเราเร็วอย่าไปนั่งตรงนั้นแม่ก็เลยว่าออกมาเอาเนื้อแม่ก็ได้ลูกมาเนี่ยเหลือตั้งเยอะแยะเขาก็เดินออกไปเข้าดูในจานไม่เอาอ่ะแม่เนื้อมันแห้งเพราะหมวยทำเวลดอนไงเขาจะกินแบบเลือดแค่นั้นแหละแล้วเขาก็เดินไปในบ้านนั่นแหละเห็นหน้าลูกครั้งสุดท้ายตอนดึกๆใช่ไหมหมวยก็อาบน้ำวันนั้นน่ะวันจันทร์นั่นแหละวันที่จะเสียหมวยเข้าไปอาบน้ำนะคะอาบน้ำอยู่ดีๆก็มีความรู้สึกโอ้ยอะไรก็เหนื่อยอะไรก็เจ็บก็ปวดไม่รู้จะเกิดมาทำไมชีวิตนี้ตายก็ตายซะลูกในจิตของตัวเองก็เลยปุ้มเฮ้ยอุบาทความคิดนี้มาได้ไงอะในจิตตัวเองทำไมไม่มีใครแช่งลูกหรอกบ้าก็อาบน้ำต่อก็เลยบอกสาธุสิ่งใดที่ลูกคิดเมื่อกี้อย่าอะไรนะเขาเรียกอย่าให้มันเกิดขึ้นเป็นความคิดที่ไม่รู้เลยว่ามันคิดได้ไงก็เลยว่าแผ่เมตตาส่วนมากหมูจะแผ่เมตตา มันแวบเข้ามาแค่นั้นแหละหมูก็บอกแผ่เมตตาขอให้ครอบครัวขอให้ลูกหลานของครอบครัวข้าพเจ้ามีความสุขก็อาบน้ำเสร็จก็ออกมาสดชื่นเหมือนเดิมขึ้นไปนอนอีกสักพักใหญ่เทียรี่โอ้ร้อนเทียรี่นี่ร้อนมากคือนั้นเทียรี่จะกระวนกระวายอะไรร้อนอะไรนักหนาทั้งที่หมูก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมาย11ทุ่มระหว่าง11ทุ่มเกือบ5ทุ่มเกือบเที่ยงคืนระหว่างเนี้ยเขาออกไปข้างนอกทั้งที่พรุ่งนี้วันอังคารเขาต้องไปทำงานแต่หมวยก็ไม่เอะใจเพราะว่าลูกหมวยออกตลอดมันจะเข้าออกอย่างเงี้ยเพราะมันนักดนตรีไงเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกหมวยก็ไม่เอะใจแต่เทียรี่บอกเออมันจะออกไปไหนเนี่ยแปลกจังเทียรี่ก็เอะใจอยู่นะแต่หมวยก็ไม่เอะใจแค่นั้นแหละจนถึงรุ่งเช้าของวันอังคาร6โมงเช้า2คนเดินมาเคาะประตูมาตะคอกอะไรเดินเข้ามาเอาแล้วความคิดเนี่ยความคิดแรกนะเจอรี่ลูกกูไปนอนหลับเมาที่อะไรนะที่พักอีกแล้วเนาะมันเคยทำไงเมื่อก่อนมันไปเมาที่พักสมัยมันเป็นเด็กที่พักคือพักส่วนสาธารณะแล้วนี่เขาบอกฉันมีข่าวจะมาบอกเธอนะเขาก็มานั่งเชิญเขานั่งก็บอกว่าเราทั้งสองพบศพของนายชาตรีกางกรดาวินพงศ์ฮะแล้วก็ฟังอย่างไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงฟังไปฟังมาบอกเราพบถามก็เลยถามรีพีทอีกทีดิเขาบอกฉันพบลูกชายของคุณใครที่มาแจ้งเนี่ยตำรวจคือไม่ใช่คนที่ตำรวจคล้ายๆว่าที่เขาต้องมาบอกอ่ะที่คนที่มาบอกตำรวจอ่ะเป็นคนเป็นแล้วคนเนี้ยเป็นคนที่มาบอกโดยตรงว่าเขาก็มาบอกว่าตำรวจนักจิตวิทยาลูกคุณตายสักพักก็นั่งหมวยก็นั่งเนี่ยหัวใจเริ่มเต้นแล้วมันเหมือนกับว่ามันยังรับจริงเหรอยังไม่จริงเลยยังไม่จริงไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อจริงด้วยตอนนั้นในความรู้สึกว่าที่เขาบอกไม่เชื่อเธอไปเอาคาร์ดคนอื่นมาหรือเปล่าเนี่ยเธอไปเก็บที่ไหนมาเขาก็แบบเขาต้องบอกเราอีกเขาทำหน้าแบบเขาแบบผมบอกคุณแล้วนี่มันเรื่องซีเรียสอะไรประมาณนี้เหมือนว่าไม่จริงเป็นคาร์ดจริงๆครับเขาก็อธิบายเริ่มซีเรียสแล้วเป็นคาร์ดของลูกคุณจริงๆนะชาติการกรดาวินโพแล้วร่างของเขาอะไรเงี้ยหมอก็เลยถามที่ไหนเขาก็บอกโอเคฉันจะไปดูลูกฉันถึงจะเชื่อว่ามันตายอยากจะไปเขาบอกไปไม่ได้อ้าวอันนี้แหละแค้นสุดเลยฉันอยากจะเจอลูกฉันเธอไม่ให้ไปแค่นั้นแหละแล้วเขาก็พูดฉันเสียใจด้วยนะหมวยก็ยังไม่ร้องหมวยก็ยังไม่เครียดก็เลยโทรเรียกลูกชายกูเล็กแจ็คกลับมาบ้านนะคะลูกแม่มีอะไรจะบอกนะคะลูกก็งงเนาะพอมาแต่เช้าโอเคมัมอัมโกอิงนาวพอลูกมาก็เลยบอกว่าพี่ชาร์ตเสียเขาฟีลลิ่งแบบเดียวกับที่แม่ฟีลไม่เชื่อแต่ว่าอีกผู้ชายสองคนที่เข้ามา